มาติดตามข ah we ah ่าวในบ้านเรากันบ้างนะครับไปกันที่บริษัทในกลุ่มพลังงานที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในตลาดหุ้นไทยนะครับนั่นก็คือบมจปตทนั่นเองล่าสุดครับทางด้านของปตทนะครับก็ร่วมมือนะครับที่จะประกาศเจตนารมณ์การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกครับโดยทางบมจปตทนะครับ พร้อมด้วย39องค์กรสมาชิก TBCSD ครับหรือว่าองค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนร่วมกับสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยมีการถแถลงข่าวปรับแผนการดำเนินธุรกิจตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของรัฐบาลนะครับหรือว่า Sustainable Development Goals นะครับ SDGs ครับพร้อมรับมอบการรับรอง Green Meetings การขึ้นทะเบียนฉลากลดคาร์บอนสำหรับผลิตภัณฑ์และการรับรองการใช้หรือ ผลิตพลังงานหมุนเวียนและเกติบัตรการใช้เครื่องหมายรับรองฉลากเขียวรวมทั้งยังร่วมการประกาศเจตนารมณ์ในความมุ่งมั่นการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามเป้าหมายนโยบายภาครัฐลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลงร้อยละ2 0ถึง25ภายในปี2573ครับตามที่ท่านนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันโอชาได้กล่าวไว้ในการประชุม COP 2 1นะครับณนะกรุงปารีสฝรั่งเศส ทั้งนี้นะครับทางปตทมั่นใจครับว่าการดําเนินธุรกิจตามแนวทางความยั่งยืนจะเป็นภูมิคุ้มกันที่เสริมสร้างความแข็งแกร่งและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับองค์กรได้ในระยะยาวครับ